อยู่อย่างไรให้เป็นสุขก่อนที่เราจะตอบคำถามว่าอยู่อย่างไรให้เป็นสุขเราควรทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าชีวิตที่มีความสุขเป็นไปได้ในพระพุทธศาสนาหรือไม่การแสวงหาความสุขให้กับชีวิตจะมิขัดกับบาลีที่ว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์และหรือหลายคนพอได้ฟังทัศนะในพระพุทธศาสนาที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็มักสรุปว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องความทุกข์อย่างเดียวไม่มีการพูดถึงความสุขข้อสรุปนี้ถูกต้องมากน้อยเพียงไรฝรั่งชาวตะวันตกหลายคนมักเข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นทุกขทัศนะนิยมเพราะสอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในช่วงที่ยังไม่มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างยุคสมัยนี้นักปรัชญาตะวันตกบางท่านอ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนาเพียงบางส่วนแล้วก็ด่วนสรุปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายดังกรณีของนักปรัชญาชาวเยอรมนีชื่อโซเพนฮาวเออร์นี่กล่าวนะครับว่าทัศนะของเขาไม่ต่างจากคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะเขาเห็นว่าชีวิตเป็นไปด้วยความทุกข์และความเบื่อหน่ายที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์เพราะต้องเผชิญความยากลำบากในการแสวงหาไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาและที่ว่าชีวิตน่าเบื่อหน่ายก็เพราะว่าเมื่อได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วความซ้ำซากจำเจก็แปรสภาพของสิ่งนั้นให้หมดคุณค่าและน่าเบื่อหน่ายโซเพนฮาวเออร์กล่าวว่าดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเปรียบได้กับลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปมาระหว่างความทุกข์กับความเบื่อหน่ายนับว่าโซเพนฮาวเออร์สอนแบบมองโลกในแง่ร้ายจริงๆโลกมีแต่ความทุกข์และความเบื่อหน่ายส่วนความสุขและความรื่นรมไม่มีอยู่ในโลกนี้เลยพระพุทธศาสนาเสนอคำสอนแตกต่างจากทัศนะของโซเพนฮาวเออร์ตรงที่ว่าแม้พระพุทธศาสนาจะยอมรับว่าโลกนี้มีส่วนที่เป็นความทุกข์และน่าเบื่อหน่ายก็จริงชีวิตมนุษย์เปรียบเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปมาระหว่างอัสสาทะอัสสาทะคือส่วนดีอันเป็นรสอร่อยที่ชวนติดและอทินวะคือส่วนเสียอันเป็นรสขมที่ชวนเบื่อหน่ายดังที่พระพุทธศาสนาตรัสว่าถ้าอัสสาทะคือส่วนดีครับจักไม่ได้มีในโลกนี้แล้วไสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะอัสสาทะในโลกที่มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าอาทินวะคือส่วนเสียจักไม่ได้มีในโลกแล้วไสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะอาทินวะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลกนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกมีทั้งด้านดีและด้านเสียคือมีทั้งคุณและโทษพระพุทธศาสนาสอนให้คนมองทั้งสองด้านชาวพุทธที่แท้จริงไม่มองแต่ด้านดีอย่างเดียวและก็ไม่มองด้านเสียอย่างเดียวชาวพุทธต้องมองโลกตามความเป็นจริงคือมองเห็นทั้งด้านดีและด้านเสียของโลกและในที่สุดต้องสะบัดตัวเองไปให้พ้นจากด้านดีและด้านเสียจนบรรลุถึงโลกุตระคือเป็นคนพ้นโลกภาวะที่สลัดไปให้พ้นท่านเรียกว่านิสสรณะดังพุทธพจน์ที่ว่าถ้านิสสรณะหมายถึงการสลัดหลุดพ้นจากไม่มีในโลกไสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากโลกแต่เพราะนิสสรณะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้ลำดับแห่งการหลุดพ้นปรากฏชัดเจนในเรื่องอริยสัจ4โดยที่อริยสัจข้อที่1เป็นเรื่องของทุกข์คือส่วนเสียของโลกถูกนำมาเน้นย้ำแต่เป็นดังที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออัตสาทะหรือส่วนดีมีอยู่ด้วยอริยสัจข้อที่2เป็นเรื่องสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์อริยสัจข้อที่3เป็นเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ข้อนี้ได้แก่นิสสรณะคือการสลัดหลุดพ้นจากด้านดีและด้านเสียของโลกนั่นเองส่วนอริยสัจข้อที่4เป็นเรื่องมรรคคือหนทางปฏิบัติเพื่อนำตนไปสู่ความหลุดพ้นโซเพนฮาวเออร์สนใจเฉพาะอริยสัจข้อที่1ซึ่งเป็นเรื่องทุกข์เขาจึงไม่รับรู้ว่าพระพุทธศาสนาก็สอนเรื่องอัสสาทะคือความดีของโลกไว้ด้วยและยังมีอริยสัจข้อที่3
ซึ่งว่าด้วยสภาวะสลัดหลุดพ้นจากด้านดีและด้านร้ายของโลกโซเพนฮาวเออร์เห็นว่าชีวิตมนุษย์เป็นลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปมาระหว่างความทุกข์และความเบื่อหน่ายจนไม่มีทางที่จะสลัดหลุดพ้นจากวงจรนี้สุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนจะสุขบ้างทุกบ้างช่างเป็นไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้าการสุขทุกข์ใครทำให้ชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์แต่สุขและทุกข์มาจากไหนใครทำให้บางคนตอบว่าพระเจ้าบันดาลเป็นพรหมลิขิตเทวลิขิตกำหนดชีวิตของเราไว้แต่เมื่อมีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขและทุกข์นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยผัสสะคนจึงทุกข์อาศัยผัสสะคนจึงสุขนี่เป็นคำตอบที่สำคัญมากจุดเชื่อมระหว่างจิตของท่านกับโลกภายนอกอยู่ที่สัมผัสหรือผัสสะผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาของท่านกระทบกับรูปเห็นภาพหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสหรือใจท่านคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อท่านมองเห็นสิ่งต่างๆถ้าท่านมองเห็นสิ่งที่ดีท่านก็มีความสุขถ้าท่านมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีรับรู้แต่สิ่งไม่ดีท่านก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นผัสสะนี้คือจุดที่เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเราจะให้ตาของเราเปิดรับภาพทำให้เรามีความทุกข์กระนั้นหรือเราจะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์เท่านั้นหรือใครเป็นคนกำหนดว่าท่านจะต้องสุขหรือทุกข์ชีวิตของบางท่านเหมือนลูกปิงปองคนอื่นอยากให้ท่านทุกข์เขาก็ตีท่านตกไปทั้งนี้ทีทั้งนั้นทีด่าบ้างแกล้งบ้างทำสงครามประสาทบ้างแล้วท่านก็จะเป็นจิ้งหรีดที่เขาปั่นหัวทุกข์ไปเรื่อยและแต่ผัสสะคือสิ่งที่มากระทบที่เขาจัดสรรให้เขาทำให้ท่านทุกข์โดยที่ท่านไม่มีสิทธิ์กำหนดว่าถ้าเขาเสนอผัสสะมาเราจะรับไหมเราจะคิดกลุ้มไหมคำพูดเหล่านี้ของเราจะตีความอย่างไรเราจะมองให้มันดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรสรุปโดยทั่วๆไปแล้วคนเรานั้นเป็นลูกปิงปองถูกตีไปตีมาสุขบ้างทุกบ้างโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นความสุขที่ไม่มีสิทธิ์ชีวิตเรานั้นอยู่กับความกรุณาของสถานการณ์แล้วแต่ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นใจหรือไม่ถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นเราโชคดีไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีคนแวดล้อมดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าบังเอิญไปพบเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือคนไม่ดีเราก็ทุกข์สิ่งที่ต้องอาศัยผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเราเรียกว่าสามิตรสุขเป็นสุขแบบไม่เป็นตัวของตัวเองสุขเพราะอาศัยความเอื้ออำนวยของธรรมชาติถ้าธรรมชาติเอื้ออำนวยเวลาจัดงานต่างๆสำเร็จลงด้วยดีก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยฝนตกลงมาหรือหิมะลงมาผู้จัดก็เกิดความทุกข์คนหลายคนมีนัดกับคนอื่นแล้วกังวลว่าวันนี้จะพบเขาไหมถ้าเจอกันก็มีความสุขถ้าไม่พบก็เกิดทุกข์วันนี้พระจะเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นปีใหม่ถ้าไม่มีเทศหรือมีเทศแต่พระเทศไม่ได้เรื่องคนฟังก็ไม่คุ้มสุขทุกข์มันอยู่ที่เงื่อนไขกลับกลายเป็นว่าเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่คนนั้นคนนี้กำหนดเช่นวันนี้คนที่บ้านเป็นอย่างไรเมื่อคืนนี้เรากลับบ้านดึกถ้าคนทั้งบ้านทำตาขึงใส่ถ้าจะมีปัญหาแน่ถ้ากลับบ้านดึกแล้วพบว่าคนทั้งบ้านหลับกันหมดแล้วก็สบายใจนี่แหละคือสุขแบบอิงอาศัยถ้าหากว่าท่านมีสุขแบบอิงอาศัยเท่านั้นท่านก็จะสุขหรือทุกข์แบบจิ้งหรีดที่ถูกปั่นหัวนั่นเองสุขหรือทุกข์เลือกได้ด้วยใจกำหนด